ของการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาร่างกายให้เหมาะสมตามวัยนั้นต้องดูแลกันตั้งแต่เล็กๆค่ะหลายคนบอกว่าให้ความสำคัญเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานในช่วงกลางวันเท่านั้นว่าจะต้องทำอะไรไปเรียนทำกิจกรรมหรืออะไรต่างๆที่เหมาะสมบางคนละเลยตอนกลางคืนซึ่งคุณหมอผู้เชี่ยวชาญบอกเลยนะคะว่าการส่งเสริมพัฒนาการโดยดูแลการนอนและกิจกรรมต่างๆก่อนเข้านอนของเด็กนี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้เด็กๆนั้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแพทย์หญิงนันทกรเอื้อสุนทรวัฒนาซึ่งท่านเป็นกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทแนะนำว่าการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กในช่วงเวลากลางวันหรือเวลาที่เด็กๆตื่นก็จะทำให้เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าเด็กๆก็จะตื่นตัวนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการเล่นต่างๆก็จะทำให้เด็กนั้นเรียนรู้ได้ดีแต่พอช่วงเวลาใกล้จะเข้านอนหรือช่วงเย็นๆนะคะคุณหมอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรจะลดกิจกรรมให้เด็กๆนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวที่ช้าลงเหมือนกับออกกำลังกายแล้วคูลดาวน์นะต้องแบบค่อยๆลดกิจกรรมที่เด็กๆกระโดดโลดเต้นหรือว่าเล่นอะไรหนักๆลงนะคะเพราะหากเด็กเกิดประสาทตื่นตัวมากจนเกินไปก็จะส่งผลให้เข้านอนแล้วนอนหลับยากนอกจากการเรียนรู้ช่วงเวลากลางวันแล้วการนอนหลับกลางคืนก็มีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือที่เรียกว่า growth hormone เนี่ยจะหลั่งได้ดีซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆและพัฒนาการทางสมองถ้าเด็กนอนไม่พอก็จะทำให้อ่อนเพลียเสียสมาธิและการเรียนรู้คุณหมอบอกว่าสังเกตดูสิเวลาเห็นเด็กง่วงนอนเนี่ยเขาจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ค่อยดีโยเยงองแงไปหมดนะคะก็จะดูเป็นเด็กซนและสมาธิสั้นแต่จริงๆแล้วบางทีก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องการนอนไม่พอก็เป็นไปได้นะคะการนอนที่เหมาะสมหรือเด็กๆนอนพอนั้นต้องดูอย่างไรคุณหมอก็แนะนำมาด้วยว่าช่วงวัยแรกเกิดนะคะจนถึง2เดือนควรจะนอน10ถึง19ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะวัยทารกคือ2ถึง12เดือนควรจะนอนตอนกลางคืน9ถึง10ชั่วโมงแล้วก็นอนตอนกลางวัน3ถึง4ชั่วโมงนะคะพอช่วงวัย1ถึง3ปีซึ่งเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาหรือว่ากล้ามเนื้อสังคมและภาษาเด็กก็ต้องการนอนกลางคืน10ชั่วโมงแล้วก็นอนตอนกลางวัน2ถึง3ชั่วโมงค่ะพออายุ3ปีถึง12ปีคุณหมอแนะนำว่าควรจะนอนกลางคืนอย่างน้อย9ถึง10ชั่วโมงต่อวันส่วนช่วงอายุ12ปีขึ้นไปก็ควรจะนอนอย่างน้อย9ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในช่วงกลางวันนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะคุณหมอแนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะจัดตารางให้ลูกเนี่ยเข้านอนในเวลาที่สม่ำเสมอไม่ใช่อีกวันนึงเข้านอนหัวค่ำอีกวันนึงเข้านอนดึกปล่อยลูกดูทีวีเล่นเกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเด็กทารกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจัดสรรเวลาให้เป็นตารางปกติเลยเพื่อให้ร่างกายกับสมองของเด็กๆปรับตัวได้ดีนะคะก่อนนอนควรหากิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นอาบน้ำอุ่นพักผ่อนเล่านิทานอ่านหนังสือเปิดเพลงเบาๆนะคะและในห้องนอนเนี่ยอย่ามีโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์บรรยากาศในห้องนอนก็ควรจะมืดเงียบแล้วมีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าความมืดทำให้ฮอร์โมนเมลาโทนินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงหลับสนิทมากยิ่งขึ้นค่ะคุณหมอนันทกรยังจะมีเกร็ดเพิ่มเติมสำหรับพวกเราด้วยนะคะไปฟังกันค่ะสารอาหารที่จะทำให้ช่วยให้น้องเนี่ยได้นอนได้พักผ่อนอย่างมีความสุขเนี่ยก็คือจะเป็นสารอาหารที่ส่งเสริมเรื่องของการสร้างเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการทำให้น้องเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมลาโทนินเนี่ยจะสร้างจากวิตามิน B6 เพราะนั้นหลักการก็คืออาหารอะไรก็ตามที่มีวิตามิน B6 เยอะๆก็จะช่วยได้ซึ่งเป็นของดีทุกอย่างเลยอย่างเช่นปลานะคะปลาเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าหรือแม้แต่ปลาทูของบ้านเราเองนะคะกล้วยหอมนะคะรวมทั้งนมอุ่นๆก็จะมีแคลเซียมในตัวผักใบเขียวต่างๆเช่นบรอกโคลีนะคะหรือว่าคะน้าหรือว่าผักโขมเนี่ยก็จะมีสารอาหารหลายๆอย่างที่ช่วยทำให้เขาเข้าสู่การนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจริงๆแล้วเรื่องของการนอนไม่ใช่สำคัญเฉพาะเด็กๆนะครับผู้ใหญ่ก็มีความสำคัญเหมือนกันต้องนอนอย่างมีคุณภาพนอนให้เต็มอิ่มอย่างน้อยๆ7ถึง8ชั่วโมงโดยไม่มีอะไรมารบกวนจะได้ตื่นมาสมองแจ่มใสแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะครับ